ต่ในวันนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปว่าน่าจะน้อยกว่า5คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สว.ตัดสินใจก็น่าจะเป็นในการปิดสวิตช์ตัวเองก็คืองดออกเสียงก็กิติศักดิ์บอกแล้วว่าตัวจะมาลงก็ขยายพื้นที่ไว้ลงกิติศักดิ์ได้แต่ไม่รวมสว.ท่านอื่นแต่ถ้าหากว่าพรรคอื่นเนี่ยนอกจากพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งก็ยังคงมีแต่ว่าจะน้อยลงครับยกตัวอย่างไปปี62พรรคเพื่อไทยก็ได้อันดับ1ถูกมั้ยฮะก็ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นั่นคือข้อที่จริงดังนั้นปี66เนี่ยมันก็จะกลับไปคล้ายปี62ก็ได้ขึ้นลมสงบแล้วนะครับได้ข้อยุติแล้วที่สว.ได้ตัดสินใจแล้วก็มีคำตอบในใจแล้วนะครับเดิมผมตอบไว้ว่ามี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่สนับสนุนคุณพิธาซึ่งท่านประธานผมเนี่ยท่านอาจารย์เสรีเนี่ยบอกแล้วว่ามีไม่เกิน5คนแต่ในวันนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปว่าน่าจะน้อยกว่า5คนละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สว.ตัดสินใจก็น่าจะเป็นในการปิดสวิตช์ตัวเองก็คืองดออกเสียงเอาเรียกว่างดออกเสียงส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่ใช่ทั้งหมดต้องเรียนว่าสว.ทุกท่านเนี่ยมีสิทธินะครับแล้วก็เอกสิทธิ์ส่วนตัวที่จะลงมติอย่างใดก็ได้ผมคิดว่าจะได้บอกประชาชนว่าถ้าหากว่าวันเสนอนายกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแคนดิเดตนายกมากกว่า1คนอย่างที่ผมเรียนว่าสว.นั้นตกผลึกแล้วนะครับว่ามีคำตอบในใจแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจต่อบ้านเมืองอย่างไรแต่ประเด็นที่ผมให้สัมภาษณ์วันนี้ก็คือว่าให้สังเกตนะครับว่าพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีนั้นน่าจะมีมากกว่า1พรรคคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยเอาเป็นว่าสว.กฤษดิ์เนี่ยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพระมหาทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้างประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นประชาธิปไตยปลอมก็ได้ในขณะนี้เนี่ยคุณพิธาถ้าหากว่าไปไม่ได้เนี่ยพรรคอันดับ2ก็ต้องขึ้นมาตรงนั้นนะครับผมบอกแล้วว่าเราต้องการให้บ้านเมืองจะเดินไปได้ถ้าจะเป็นรัฐบาลต้องไปรวบรวมเสียงให้ได้เกินครึ่งนะเกิน376นะครับอย่างนี้ถึงจะบ้านเมืองถึงจะเดินไปได้ถ้าหากว่ามีอยู่100กว่าเสียงเนี่ยไปจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนตัวไม่เห็นด้วยครับที่บอกว่าคุณพิธาไม่น่าจะผ่านการเลือกในที่ประชุมสว.หรือว่าคาดว่าจะไม่มีสว.ยกมือให้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนจากสว.ได้หรือยังพี่หรือว่าเป็นแค่ในกิติศักดิ์คนเดียวนะกิติศักดิ์คนเดียวก็กิติศักดิ์บอกแล้วว่าทัวร์จะมาลงก็ขยายพื้นที่ไว้ลงกิติศักดิ์ได้แต่ไม่รวมสว.ท่านอื่นไม่ว่าใครจะมาจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์อย่างนี้ความวุ่นวายมีแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะฝ่ายพรรคก้าวไกลหรือฝ่ายอื่นนะฮะผมคิดว่าความขัดแย้งมันก็มีแต่ถ้าหากว่าพรรคอื่นเนี่ยนอกจากพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งก็ยังคงมีแต่ว่าจะน้อยลงครับพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าหากได้ไม่เกินเนี่ยเกินครึ่งคือสภา250เนี่ยยังบอกว่าได้เสียงข้างมากเลยไม่ได้ยกตัวอย่างไปปี62ถ้าเพื่อไทยก็ได้อันดับ1ถูกไหมฮะก็ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นั่นคือข้อที่จริงดังนั้นปี66เนี่ยมันก็จะกลับไปคล้ายปี62ก็ได้